วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผัดเผ็ดหมู3ชั้นกับผัดผักบุ้งไฟแดงกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมของเมนูผัดเผ็ดหมู3ชั้นกันก่อนเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นหมู3ชั้นครับใบกะเพราใบมะกรูดพริกแกงเผ็ดพริกไทยอ่อนกระชายมะเขือพวงมะเขือเปาะพริกชี้ฟ้าแดงเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและก็นี่เลยครับซอสแม็กกี้ฝาเขียวตัวนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นเข้าเนื้อนะครับเรียกว่าผมก็เพิ่งรู้เลยครับว่าจริงๆแล้วอ่ะซอสแม็กกี้เขามีสูตรฝาเขียวด้วยแล้วมันก็เข้มข้นอร่อยเหมาะกับเมนูไทยๆพวกจานผัดหรือหมักมากๆเลยครับวันนี้ผมก็เลยอยากเอามาทำให้ทุกคนดูเลยนะครับก่อนอื่นก็มะเขือเปาะครับอันนี้เราเตรียมในส่วนของน้ำครับแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับคนให้ละลายดีเลยนะครับอันนี้สำหรับนำไปแช่มะเขือนะครับจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งครับทำให้มะเขือที่เราหั่นเสร็จแล้วมันจะไม่ดำไม่ง่ายครับมะเขือนี่ก็ล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็หั่นแบ่งเป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการเลยครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่เราผสมเกลือเลยครับแค่นี้มะเขือเราก็จะสีสวยสดดูน่ารับประทานครับไม่ดำง่ายเลยครับเป็นเทคนิคเลยนะครับนี่ก็แช่น้ำเกลือพักรอไว้ก่อนเลยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงครับอันนี้ก็หั่นแฉลบเฉียงๆไว้ได้เลยครับเอาไว้ตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้ผัดเผ็ดของเราดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับพริกไทยอ่อนครับอันนี้ใครจะหั่นแบบซอยเล็กๆเลยก็ได้ครับหรือว่าจะหั่นเป็นท่อนๆนี้ก็ได้เช่นกันครับตามความชอบเลยนะหั่นเตรียมไว้เลยครับแล้วก็กระชายครับนำมาหั่นซอยแฉลบไว้เลยครับนี่ใครจะหั่นนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้วิธีการโขลกเอาเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมชอบแบบหั่นอย่างนี้มากกว่าก็ผักรอไว้ก่อนครับแล้วก็หมูสามชั้นครับนี่ก็ล้างทำความสะอาดให้ดีครับนำมาหั่นเป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการเลยครับเดี๋ยวนี้จะหั่นเป็นแผ่นความหนาสักประมาณครึ่งเซนครับชิ้นไม่ต้องใหญ่มากครับกะว่ารับประทานได้ง่ายๆครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเลยครับน้ำมันพอประมาณครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันเจียวหมูนะครับพอกระทะน้ำมันเริ่มจะร้อนครับก็พริกแกงเผ็ดครับใส่ลงไปได้เลยครับอันนี้ให้เราผัดพริกแกงเผ็ดกับน้ำมันร้อนๆสักครู่ก่อนนะครับเพื่อให้พริกแกงออกกลิ่นหอมดีนะครับผัดเผ็ดเราจะได้หอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับปริมาณของพริกแกงนี่สามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับใครชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนครับใส่มากก็หอมมากแล้วก็เผ็ดมากครับนะครับพอพริกแกงเผ็ดออกกลิ่นหอมดีก็ใช้ได้แล้วครับก็หมู3ชั้นเลยครับให้เราผัดหมู3ชั้นให้เกือบสุกขึ้นมาก่อนเลยนะครับผัดหมู3ชั้นกับพริกแกงเผ็ดนี่แหละครับใช้ไฟกลางๆพอนะครับผัดไปเรื่อยๆได้เลยอย่างเมนูผัดเผ็ดหมู3ชั้นเนี่ยครับก็จะทำเหมือนกับผัดเผ็ดหมูป่าเลยนะครับแต่ว่าบางทีเราจะหาหมูป่ายากเราก็ใช้เป็นหมู3ชั้นแทนก็อร่อยเหมือนกันครับทำง่ายๆเลยครับเรียกว่าทำกินเองที่บ้านก็ได้เลยครับให้เราผัดหมู3ชั้นกับพริกแกงให้หมู3ชั้นเขาเริ่มสุกขึ้นมาก่อนนะครับให้เขาสุกได้สักประมาณ 50-80% ครับสังเกตดูปริมาณน้ำนะครับถ้าเกิดน้ำงวดแห้งกันไปเราหยอดน้ำเพิ่มได้นะครับกันไม่ให้กระทะไหม้นะครับเนี่ยครับพอสังเกตว่าหมูสามชั้นสุกได้ประมาณ 50% ครับก็ตามด้วยกระชายด้วยเลยครับกระชายก็จะมาช่วยเพิ่มความหอมครับผมชอบหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ครับเวลาที่เราเคี้ยวโดนกระชายก็จะได้ความหอมฟุ้งขึ้นมาอีกอย่างครับกระชายกับหมูสามชั้นได้เลยครับน้ำนี่เราหยอดเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดเวลาที่เราผัดแล้วมันแห้งเกินไปครับก็ย่อยหยอดเพิ่มได้เลยครับต่อมาได้สักครู่ครับให้เราเร่งไฟแรงขึ้นมาครับเติมน้ำลงไปเยอะนิดนึงครับให้ส่วนผสมทุกอย่างร้อนดีครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับมะเขือเปาะที่เราแช่ไว้กับน้ำเกลือครับนี่ก็ส่งน้ำขึ้นมาแล้วก็แส่นไปได้เลยนะครับแล้วก็ผัดให้มะเขือเขาโดนความร้อนทั่วๆกันเร็วๆครับนี่เป็นเทคนิคครับจะทำให้มะเขือของเราอ่ะไม่ดำง่ายครับเวลาที่ผัดเสร็จแล้วก็ให้เขาโดนความร้อนทั่วๆกันเลยครับแล้วก็มะเขือนะครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับใครชอบทานนิ่มๆก็ให้ใส่เร็วหน่อยได้ครับแต่ถ้าใครชอบแบบกรอบๆหน่อยก็ให้ใส่ทีหลังเลยครับใส่แล้วก็ผัดต่อผู้เดียวก็สุกแล้วครับใส่มะเขือไปเสร็จแล้วก็ต่อด้วยมะเขือพวงได้เลยครับจับน้ำเพิ่มอีกนิดนึงครับ
ใส่มะเขือไปอย่าลืมคนให้เขาโดนความร้อนให้ทั่วกันนะครับสังเกตดูเนี่ยมะเขือจะสีแบบขาวเขียวสดดูน่ารับประทานเลยครับพอที่อย่างได้ที่จะสุกขึ้นมาครับก็ปรุงรสชาติต่อได้เลยครับซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายครับแล้วก็นี่เลยครับซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรเข้มข้นเข้าเนื้อฝาสีเขียวเคล็ดลับความอร่อยของเมนูผัดเผ็ดหมูสามชั้นของเราเลยครับและสำหรับซอสแม็กกี้ฝาเขียวครับนอกจากจะเข้ากันได้ดีกับเมนูผัดรสจัดจ้านแล้วนะครับยังเหมาะสำหรับหมักเนื้อสัตว์ต่างๆด้วยนะได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่เข้มเข้าเนื้อครับเช่นหมูปิ้งไก่ย่างคอหมูย่างนี่ก็เหมาะสุดๆไปเลยครับผัดให้เข้ากันดีเลยครับตอนนี้แบบกลิ่นหอมฟุ้งกระปวนไปทั้งครัวเลยครับพอทุกอย่างร้อนแล้วก็เริ่มสุกดีครับก็พริกชี้ฟ้าแดงกับพริกไทยอ่อนครับแล้วก็ใบกะเพรากับใบมะกรูดครับฉุนดีมากครับกลิ่นผัดเผ็ดของเราหอมฟุ้งเลยผัดไฟแรงต่ออีกครู่เดียวครับให้ทุกอย่างโดนความร้อนดีนะครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูครับอร่อยรสชาติจัดจ้านมากครับแล้วก็หอมฟุ้งดีมากสุดๆเลยทุกอย่างสุกดีก็ใช้ได้ครับปิดเตาได้เลยนี่เลยครับผัดเผ็ดหมู3ชั้นครับสิหมู3ชั้นนุ่มๆเด้งๆครับเครื่องแกงเรานี่หอมๆเลยครับอร่อยมากตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดเผ็ดหมู3ชั้นครับสิหอมมากครับสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆเลยครับมะเขือก็ยังขาวสวยสุดดูน่ารับประทานเลยที่สำคัญคือกลิ่นนี้หอมฟุ้งเลยครับนี่เลยครับแนวนี้พักรอก่อนครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำผัดผักบุ้งกันต่อเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่เมนูผัดผักบุ้งไฟแดงเมนูที่เราทำกินเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยครับแค่เรารู้เทคนิครับรองได้ว่าหอมอร่อยไม่แพ้ร้านอาหารแน่นอนครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยครับวันนี้มันก็จะมีเป็นพริกแดงจินดากระเทียมผักบุ้งจีนซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำเปล่าและก็นี่เลยครับซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรผัดกลมๆหรือที่เราคุ้นเคยกันดีกับชื่อซอสแม็กกี้ฝาสีเหลืองครับตัวซอสเขาก็จะมีรสชาติที่กลมๆและก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ครับเหมาะกับพวกเมนูผัดๆแล้วก็ต้มจืดทั้งหลายครับหรือว่าจะเป็นผัดผักบุ้งอย่างวันนี้นี่ก็เหมาะแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับอย่างผักบุ้งจีนเนี่ยครับเวลาที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยเขาก็จะมาทั้งรากทั้งโคนนะครับนี่ก็ให้เรานำไปล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนเลยนะครับหรือใครจะตัดในส่วนของรากตรงนี้ออกไปก่อนก็ได้นะเสร็จแล้วเคล็ดลับที่จะทำให้ผัดผักบุ้งของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นครับเราจะไม่ใช้มีดตัดตรงโคนไปตั้งแต่แรกนะครับให้เราใช้วิธีการนี้ครับเด็ดอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยครับการที่เราเด็ดเนี่ยจะทำให้เราสามารถเลือกผักบุ้งได้อ่อนอร่อยครับกินได้ทั้งหมดนะถ้าเกิดเราใช้มีดตัดบางทีเราไม่รู้ครับว่าผักบุ้งที่เราเลือกไว้อะมันอ่อนหรือว่ามันแก่มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่ามีดคมนะใช้มือเด็ดอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ผักบุ้งที่อ่อนๆไว้ทำผัดผักบุ้งไฟแดงได้อร่อยแน่นอนครับเด็ดเอาเลยครับถ้าเกิดเด็ดออกได้แปลว่ามันไม่ได้แก่ครับกินได้หมดแต่เกิดเด็ดแล้วเหนียวนี่ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างถ้าเกิดเราเด็ดไปๆมันเหนียวใช่ไหมจะทานไม่อร่อยแล้วก็เด็ดขึ้นมาหน่อยครับกรอบอย่างนี้เลยครับง่ายเลยครับเด็ดเตรียมมาเลยนะนี่เลยครับเราจะได้ผักบุ้งอ่อนๆเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก็ให้เราหั่นเป็นท่อนๆไปเลยครับความยาวนี่ตามความชอบเลยนะครับใครชอบสั้นยาวมากน้อยแค่ไหนครับแต่เวลาหั่นเนี่ยเราจะหั่นตรงส่วนของลำต้นไว้แล้วก็ผมจะชอบเหลือในส่วนของยอดไปครับยอดจะปล่อยให้ยาวหน่อยนะเสร็จแล้วก็ใส่ชามเตรียมไว้ด้วยครับแล้วก็กระเทียมครับนี่ก็บุบๆไว้ครับใส่รวมไว้กับผักบุ้งได้เลยนะครับโปะไว้ด้านบนอย่างนี้เลยแล้วก็พริกแดงจินดาครับอันนี้ก็จะมาช่วยเพิ่มรสชาติจัดจ้านให้กับผัดผักบุ้งของเราครับหั่นแฉลบเฉียงก็ได้ครับหรือว่าใครจะใช้วิธีการโขลกก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบแบบหั่นเฉียงก็พอครับเพราะว่าเราไม่ต้องการรสชาติที่มันเผ็ดมากเกินไปครับให้แค่มอมีรสเผ็ดหน่อยๆก็พอครับผัดผักบุ้งแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่รวมกับผักบุ้งไว้เลยครับแล้วยำผัดผักบุ้งไฟแดงของเราครับเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะเราก็ต้องเตรียมเครื่องปรุงไว้เลยครับก็ซอสหอยนางรมครับเต้าเจี้ยวน้ำตาลทรายครับและก็นี่เลยครับซอสแม็กกี้ฝาเหลืองเป็นสูตรผัดกลมกล่อมนะครับเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผัดผักบุ้งไฟแดงของเราอ่ะหอมกลมกล่อมกว่าที่เคยแน่นอนครับแล้วก็น้ำเปล่าครับคนผสมให้เครื่องปรุงทุกอย่างละลายเข้ากันดีเลยนะครับนี่เลยเราก็จะได้เป็นซอสสำหรับผัดผักบุ้งไฟแดงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทำผัดผักบุ้งไฟแดงกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเลยนะครับ
แล้วผักบุ้งที่เราเตรียมไหมครับอันนี้ให้เราพรมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับพรมน้ำไปที่ผักบุ้งเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับแล้วก็กระทะครับตั้งให้ร้อนเลยเติมน้ำมันไปพอประมาณครับอย่างผักบุ้งไฟแดงนะครับให้เราใช้ไฟแรงจัดเลยนะครับถ้าเกิดใครต้องการให้ไฟลุกกระทะแบบไฟแดงขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องใช้ไฟแรงนะครับหรือว่าใครจะผัดแบบธรรมดาก็อร่อยเหมือนกันนะครับอันนี้เผื่อใครกลัวว่าผัดไฟแดงจะไม่ถนัดนี้ผัดธรรมดาก็ได้เช่นกันครับแล้วสิ่งจำเป็นอีกอย่างที่เราต้องเตรียมครับก็คือฝาสำหรับปิดครับนี่จะเป็นเทคนิคเลยครับเป็นเคล็ดลับเลยนะจะช่วยทำให้ผัดผักบุ้งไฟแดงของเราอ่ะผักบุ้งยังเขียวสวยสดดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยครับอันนี้กระทะเริ่มร้อนก็กลิ้งน้ำมันไปให้ทั่วกระทะเลยครับเราต้องตั้งวอร์มกระทะให้ร้อนแบบไอ้น้ำมันขึ้นอย่างนี้เลยนะครับให้ร้อนจัดๆเลยนะแล้วก็เตรียมซอสเครื่องปรุงอะไรของเราเมื่อสักครู่ให้เรียบร้อยนะครับซอสตัวนี้อย่างพร้อมก็เตรียมตัวผัดได้เลยครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆเลยครับวันนี้ผัดก็อาจจะไม่ต้องไฟแดงมากครับเอาแค่ให้หอมๆก็พอครับควันไอ้น้ำมันขึ้นขนาดนี้ใช้ได้แล้วครับก็ผักบุ้งที่เราเตรียมไหมครับใส่ไปได้เลยถ้าเกิดเวลาใส่ลงไปก็ระวังนะครับถ้าเกิดเราน้ำมันร้อนจัดบางทีไฟมันลุกให้เราระวังด้วยครับใส่ไปได้เลยครับคนๆแล้วปิดฝาครับสักครู่หนึ่งนะครับฝาเพื่อเก็บเอาไอร้อนไอน้ำไว้ครับทำให้ผักบุ้งร้อนทั่วกันเร็วๆครับเขาจะสีเขียวสดๆดูน่ารับประทานครับเทคนิคเลยแหมลงไปต้องชาแบบนี้เลยนะครับชาดังๆนี้เลยแล้วเปิดฝาได้เลยครับคู่เดียวพอก็ซอสปรุงรสที่เราเตรียมนะครับใส่ไปเลยนะครับพอซอสกับเครื่องปรุงโดนกระทะร้อนๆเนี่ยก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยครับเรียกว่ากลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อที่โดยเฉพาะเลยครับผัดต่อครู่เดียวครับผัดให้ผักบุ้งโดนทาน้ำมันร้อนๆสักครู่เดียวครับเสร็จแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับรสชาติกลมกล่อมครับของสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ครับลงตัวสุดๆเลยครับเรียกว่าทำกินเองได้ง่ายที่บ้านครับอร่อยไม่แพ้ร้านดังเลยครับเนี่ยครับติดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วครับง่ายมากผักบุ้งก็เคี้ยวสวยสดดูน่ารับประทานที่สำคัญคือรสชาตินี้กลมกล่อมอร่อยสุดๆเลยครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดผักบุ้งไฟแดงของเราครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูผัดรสชาติกลมกล่อมครับอย่างผัดผักบุ้งไฟแดงครับทำเองนี่ก็หอมอร่อยแบบที่ร้านนะครับหรือจะเป็นเมนูรสเผ็ดจัดจ้านอย่างนี้เลยครับผัดเผ็ดหมูสามชั้นครับว่าอร่อยไม่แพ้ร้านดังแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับลองผัดผักบุ้งไฟแดงก่อนเลยครับสิผักบุ้งก็ยังเขียวสดกรอบเลยชิมดูนะรสชาตินี่อร่อยกลมกล่อมและหอมกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแม็กกี้แบบสุดๆเลยครับขอลองชิมผัดเผ็ดหมูสามชั้นบ้างครับนี่เลยหมูสามชั้นแบบนุ่มๆเด้งๆครับชิมดูนะหมูสามชั้นแบบนุ่มเด้งดีมากครับรสชาติเข้มเข้าเนื้อแล้วก็กลมกล่อมสุดๆเลยครับเรียกว่าข้าวเสิร์ฟร้อนๆมานี่เติมข้าวกันไม่รู้จักอิ่มเลยครับและถ้าอยากให้ทุกเมนูอร่อยเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับซอสปรุงอาหารแม็กกี้หอมอร่อยทั้งคู่ชนะใจทุกเมนูเรียกว่าปรุงได้หอมอร่อยทุกเมนูจริงชนะใจคนในบ้านกว่าที่เคยแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ